เนื่องในโอกาสฉลองพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางมารีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับผู้คนกว่า 50,000 คนซึ่งเกือบเต็มสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้เวลาทักทายบรรดาผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งหลายคนแต่งกายด้วยสีเหลืองและสีขาวเพื่อสื่อถึงธงของนครรัฐวาติกันพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มขึ้นด้วยการขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนต์ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกย่องมหานครอันยิ่งใหญ่ของประเทศนี้และเตือนใจผู้ฟังว่าผลงานอันน่าประทับใจเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักเท่านั้นบางครั้งสิ่งหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่และความเติบโตของโครงการของเราสามารถทำให้หลงลืมสิ่งนี้และหลอกให้เราคิดว่าเราสามารถเป็นผู้สร้างชีวิตความมั่งคั่งความอยู่ดีมีสุขและความสุขของเราได้เพียงผู้เดียวแต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็พาเรากลับไปสู่ความจริงข้อเดียวเสมอคือหากปราศจากความรักเราก็ไม่เหลืออะไรเลยSenza amore non siamo nulla สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสะท้อนถึงความรักอีกทั้งทรงสนับสนุนให้ผู้ฟังตอบสนองความปรารถนาของผู้ยากไร้อย่างใจกว้างเช่นเดียวกับพระแม่มารีและบรรดานักบุญทั้งหลายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจบบทเทศของพระองค์ด้วยการไตร่ตรองถึงงานแพร่ธรรมของนักบุญฟรังซิสเซเวียผู้นำความเชื่อความศรัทธามาสู่ภูมิภาคนี้ในศตวรรษที่16และในวันนี้ซึ่งเป็นเวลาหลายร้อยปีจากวันนั้นคาทอลิกนับเป็นศาสนาเดียวที่เติบโตในประเทศสิงคโปร์